คู่นี้เป็นการเจอกันของทางด้านอาร์คลาสนะครับทางด้านเวทพินโยมวยไทยครับนักชกอิตาลีนะครับเจอกับทางรักสุราษฎร์นะครับมอราชพัฒสุราษฎร์นะครับรับชมครับคู่นี้ครับยังอยู่กันอีกคู่นี้แล้วก็ใครยังไม่จุใจครับเดี๋ยวจะมีการถ่ายสดทางผ่านทางออนไลน์ด้วยนะครับอีก1คู่ครับอาชาร์ปครับเดินเข้าไปครับเจอทางนั้นรักสุราษฎร์เตะเจาะยางคืนมาครับเจอแทงซ้ายอีกครับนี่ครับเน้นที่หมัดครับทางนั้นอาชาร์ปครับครับผมบนเวทีรักสุราษฎร์ครับแต่ข้างๆผมมีรักสุพรรณโอ้คนสุพรรณไงพี่ชายพี่ชายเป็นคนสุพรรณครับผมเอาไหมไอชื่อนี้โอเคไหมรักสุพรรณโอเคนะฮะโอเคนะครับแต่หนุ่ยนี่รักทุกคนนะครับรักทุกคนดูเอาครับแท็กซ้ายดูแล้วเป็นไงมันดูหลายใจไหมเป็นไงรักทุกคนเป็นมิตรกับทุกคนใช่ครับบนเวทีดีกว่าครับนอกเรื่องเยอะละครับผมเอาครับเตะขวาไปสกัดครับซ้ายมาอีกทีนึงครับอาชาร์ปนี่พยายามที่จะเดินไล่ต่อยหมัดนะครับโอ้แต่จังหวะกว่าจะไปถึงตัวนี่ต้องฝ่าดงแข้งของท่านรักสุราษฎร์ก่อนครับแล้วดูครับแกขี้แกกอดเอาไว้ครับมีคางเกออีกก็ฟ้องเลยครับอาชาครับโอ้เอาคางป้ายทำไมครับมวยไทยครับไอไม่เคยเรียนครับมวยไทยครับมวยไทยไม่มีคางครับรักสุราษฎร์บอกว่านิดนึงนะฮะขวางไว้ก่อนครับขวางไว้แล้วยังไงครับโอ้ยิ่งขวางนี่ยิ่งเห็นชัดเจนครับความแตกต่างของรูปร่างครับดูเหมือนว่าจะมีผลซะแล้วครับคู่นี้ครับแต่ว่าน้ำหนักเท่ากันนะ145ปอนด์ครับลุยต่อยหมัดครับโอ้โหแต่ว่าเข่าแกนี่สิยาวๆนะครับโอ้โหมัดมาแล้วครับมัดมาแล้วครับโอ้โหต่อยได้น่ากลัวเหมือนกันครับหมัดของอาชาร์ตนะครับแต่ยังไม่เข้าเป้าครับแค่หวาดเสียวครับเอาครับเดินครับท่านอาชาร์ปครับก็ต้องลงทุนแหละครับเดินให้ได้ครับเดินเข้าไปใกล้ให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าจะได้ระยะต่อยได้โอ้นี่ครับก้านคอครับหัวปักเลยครับสุดท้ายยังไงครับไม่ไหวครับโอ้จบครับยกที่2ครับรักสุราษฎร์ครับนี่ครับโฉมหน้าครับพวกนี้ครับแต่ส่วนนั้นอาชาร์ปนี่ก็ถือว่ามีทีมแพทย์เข้าไปดูแลเรียบร้อยแล้วแหละครับนี่ครับเช็คเรตติ้งนิดนึงครับท่านนั้นรักสุราษฎร์ครับโอ้ก็โดนเต็มๆครับโอ้ไม่ไหวจริงๆครับเดี๋ยวดูภาพช้านะครับว่าโดนตรงไหนยังไงครับหลายคนอาจจะมองไม่ทันครับแต่เด็ดขาดจริงๆครับนี่ฮะรักสุราษฎร์มอราชพัฒสุราษฎร์นะครับเอาชนะนี่ครับดูภาพช้านะครับโดนยังไงครับโอ้โหน่าจะโดนบริเวณขมับนะครับโอ้โหมันพยายามจะลุกขึ้นมาอีกทีนึงครับปาร์คเขาให้ครับโอ้โลกหมุนครับใครดับไฟอาชาร์ตบอกใครดับไฟนะครับไม่ไหวจริงๆครับจบอีกหนึ่งคู่ครับแบบไม่ครบยกครับนี่ครับชมหน้าของผู้ชนะครับรักสุราษฎร์ครับดาวลุกวัย20ปีจากสุราษฎร์ธานีครับก็ติดตามผลงานของเขาไฟต์ต่อไปนะครับเชื่อว่าจะเป็นดาวดังในอนาคตนะครับ